ดวงเมืองปี2561ดูดาวอุบัติเหตุทางยวดยานและภัยทางน้ำหากเกิดจะรุนแรงที่สุดทั่วโลกโดยหมอพงษ์ขอนแก่นต้องถือว่าในปีพ.ศ. 2561ยังเป็นปีคาดอายุของดวงเมืองเช่นเดิมคือราหูทับจันทร์ที่ราศีกรกฎลมป่วนน้ำจะเห็นว่าในปีพ.ศ. 2560เคยระบุว่าเหมือนน้ำจะท่วมโลกหลายพื้นที่เจอภัยทางน้ำดังที่เขียนไว้อีกว่าจะมีภัยสงครามก่อการร้ายโรคภัยไข้เจ็บคนและสัตว์สุดท้ายเป็นเรื่องของเงินทองของประชาชนที่ต้องระวังทุกเรื่องเคยระบุไว้เมื่อปี2558ลงใน YouTube ในปีพ.ศ. 2561เหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องเฝ้าระวังยังมีอยู่ใน4เรื่องและเมื่อพูดถึงดวงเมืองในปีพ.ศ. 2561ดูดาวอุบัติเหตุภัยทางยวดยานเมื่อดูดาวจรจะให้ท่านที่ศึกษาวิชาโหราศาสตร์เริ่มตั้งแต่ให้ดูตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2560เป็นต้นไปหมอพงษ์เคยเขียนไว้ว่าอุณหภูมิความร้อนจะสูงขึ้นระวังฟืนไฟช่วงนี้น่าจะจับตามองเป็นอย่างยิ่งให้ดูช่วงตั้งแต่วันที่4มีนาคม2561ถึงวันที่25เมษายน2561เมื่อดูให้แคบลงระวังดาวอุบัติเหตุทางยวดยานดูวันที่4มีนาคม2561ถึง14มีนาคม2561ให้ลึกลงไปแคบลงไปอีกก็จะตรงกับวันที่11มีนาคม2561หมอพงษ์เคยเขียนเตือนไว้ที่บ้านว่า2วันนี้ไม่ควรเดินทางโดยเฉพาะทางยวดยานให้ดูดาวอังคารทับเสาโยมมฤตยูอาทิตย์จันทร์ดาวพฤหัสเป็นมรณะไม่แต่เรื่องอุบัติเหตุทางยวดยานเท่านั้นภัยอื่นๆก็ต้องระวังไว้เช่นกันแม้กระทั่งสงครามที่อเมริกาจะเข้าร่วมหรือจะลบกับใครเมื่อดูภัยทางน้ำในปี2561เรื่องที่จะต้องเฝ้ามองได้เกริ่นไว้แต่ต้นในปีพ.ศ. 2561ยังเป็นปีคาดอายุของดวงเมืองลมพัดน้ำรอช่วงดินจมน้ำปรากฏการณ์ของดาวราหูและดาวพฤหัสสัมพันธ์กันเมื่อไหร่จะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วโลกทันทียิ่งระบุว่าดินจมน้ำแสดงว่าอาการจะหนักหนาสาหัสหรือจะหนักกว่าที่เคยมีมาทั่วโลกเราได้เห็นดาวมฤตยูกุมลัคนาอยู่ดาวพฤหัสธาตุดินจรเข้าราศีพิจิกธาตุน้ำจะเป็นมรณะกับดวงเมืองช่วงแรก9กุมภาพันธ์2561ถึง13เมษายน2561ช่วงที่2วันที่6ตุลาคม2561ถึงปี2562ปัญหาต่างด้าวก็ยังมีให้เห็นโลกก็จะต้องเจอดินน้ำลมไฟหรือแม้กระทั่งแผ่นดินไหวสำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงก็ต้องระวังช่วงตกเคราะห์ดังที่เคยเขียนไว้คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรให้รวมไปถึงดาวบริวารทุกคนด้วยและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะมีแต่เรื่องราวประดังเข้ามาขออย่าให้มีนักศึกษาออกมาประท้วงเรื่องทั้งหมดจะขยายความอีกครั้งบันทึกเมื่อวันที่2ธันวาคม2560โดยหมอพงษ์ขอนแก่น